การเจริญพระราชไมตรีกับประเทศเพื่อนบ้านตั้งแต่เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตั้งพระราชหฤทัยจะดำรงรักษาพระนครขอบขันทสีมาทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชการและราษฎรให้วัฒนาถาวรยิ่งขึ้นไปจึงได้ทรงมีพระราชอุตสาหะเสด็จพระราชดำเนินทางทะเลฝ่าคลื่นลมไปประพาสเมืองต่างประเทศหมายจะทอดพระเนตรบ้านเมืองและการธรรมเนียมต่างๆสิ่งใดดีจะได้นำมาเป็นแบบอย่างแก่บ้านเมืองต่อไปการเสด็จพระราชดำเนินไปเจริญทางพระราชไมตรีของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวครั้งแรกนั้นอยู่ในช่วงทรงเป็นพระยุวกษัตริย์มีผู้สำเร็จราชการแผ่นดินจึงทรงใช้สถานภาพนี้ให้เป็นประโยชน์ในการเตรียมพระองค์ที่จะทรงบริหารราชการแผ่นดินให้สมบูรณ์ต่อไปโดยเสด็จประพาสประเทศเพื่อนบ้านคือสิงคโปร์ชวาพม่าและอินเดียซึ่งนับเป็นการเสด็จออกนอกพระราชอาณาจักรเยือนต่างประเทศเป็นครั้งแรกของพระมหากษัตริย์แห่งสยามด้วยยังทรงพระเยาว์นักแต่ได้ทรงแสดงให้เห็นถึงสายพระเนตรอันยาวไกลทรงเปิดรับข้อมูลโลกภายนอกด้วยพระราชหฤทัยที่ทรงเปิดกว้างและหาญกล้า38วันที่เสด็จประพาสสิงคโปร์และชวา4วันในพม่าและ47วันในอินเดียทรงได้รับการต้อนรับจากทุกประเทศอย่างสมพระเกียรติพระองค์ได้เสด็จทอดพระเนตรเห็นความสิวิไลแบบตะวันตกที่ครอบคลุมชีวิตชาวตะวันออกทั้งในด้านความเป็นอยู่อาคารบ้านเรือนถนนหนทางและวัฒนธรรมประเพณีทรงสนพระราชหฤทัยการพัฒนาในด้านต่างๆเช่นด้านการสาธารณูปโภคการศึกษาการสาธารณสุขการศาลและการทหารตลอดรัชกาลได้เสด็จพระราชดำเนินไปเจริญทางพระราชไมตรีกับสิงคโปร์และชวาอีกหลายครั้งรวมถึงได้เสด็จไปประพาสปีนังและแหลมมลายูจากพระราชอุตสาหะรอนแรมฝ่าคลื่นลมไปเยือนประเทศเพื่อนบ้านเหล่านี้ได้นำมาสู่ความเปลี่ยนแปลงของสยามประเทศในหลายด้านอาทิการปรับเปลี่ยนประเพณีในราชสำนักทรงโปรดให้ปรับเปลี่ยนประเพณีหมอบคลานเป็นยืนเฝ้าและทำความเคารพด้วยการถวายคำนับด้านวัฒนธรรมความเป็นอยู่การแต่งกายข้าราชการเปลี่ยนมานุ่งผ้าม่วงสวมเสื้อราชปะแตนผมทรงมหาไทยเปลี่ยนมาเป็นรองทรงมีการจัดเลี้ยงจัดโต๊ะอาหารแบบตะวันตกจนถึงการก่อสร้างอาคารสถานที่ต่างๆตามรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกที่สำคัญทรงเริ่มวางรากฐานการพัฒนาประเทศในหลายด้านเช่นการปรับปรุงด้านการทหารด้านเศรษฐกิจการคลังทรงวางระบบบริการด้านสาธารณูปโภคที่ทำให้สยามเจริญรุ่งหน้ากว่าอีกหลายประเทศจนถึงทรงตั้งโรงเรียนเพื่อพัฒนาอาณาราษฎรเมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชนั้นนับเป็นปีที่87ที่กรุงรัตนโกสินทร์ได้ตั้งมั่นเจริญรุ่งเรืองสืบมาความเปลี่ยนแปลงในประเทศเพื่อนบ้านที่ทรงประจักษ์ด้วยสายพระเนตรทำให้ทรงมองเห็นเงามืดของภัยที่กำลังคืบคลานมาสู่พระราชอาณาจักรสยามพระราชภาระในการปกป้องรักษาสยามประเทศได้ทอดยาวอยู่เบื้องหน้าพระองค์พระมหาปราชยราชาผู้เป็นที่รักยิ่ง
และทรงพระคุณอันประเสริฐของปวงชนชาวไทย